สวัสดีครับผมช่างกรนะครับเพจอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เอาตัวปั๊มหางนะครับ6นิ้วนะฮะเอามาทดสอบนะครับก็ตั้งเครื่องเสร็จช่วงบ่ายโมงนะครับวันนี้ตั้งเครื่องเสร็จมาตั้งเครื่องช้าหน่อยพอดีมีธุระมาฉีดปุ๋ยข้าวมาฉีดปุ๋ยในนาข้าวด้วยครับตอนช่วงเช้าก็เลยไม่ได้มานะฮะก็ตอนนี้ก็แดดฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่เนาะมีเมฆฝนหน่อยนะครับก็มีเมฆเป็นช่วงๆนะครับดูนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งก็จะแรงตามแดดนะครับถ้าแดดมาแรงน้ำเขาก็จะแรงนะครับตัวนี้ก็ท่อ6นิ้วนะฮะเป็นท่อผ้านะที่ผมมาลองนี่คือท่อผ้านะครับนะฮะเครื่องตั้งอยู่นู่นนะครับนะครับตัวเครื่องจะตั้งอยู่ตรงโน้นนะครับชุดที่ลองนะครับก็จะเป็นแผงชุดที่ลองเมื่อวานนะครับสเต็ปเดิมนะครับคือ2แผงนะครับนะครับ2แผงฮะเอามาลองนี่ครับแล้วก็ปั๊มหางพร้อมมอเตอร์โซลาร์เซลล์นะครับนี่ครับมอเตอร์นะฮะแรงตามแดดนะครับแดดเบาน้ำก็เบาแดดเบามากน้ำก็หยุดเลยนะเพราะว่าหน้ามันใหญ่6นิ้วนะฮะไปดูน้ำปลายท่อครับนี่นะครับก็สูบแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวมีน้ำละจากที่แห้งเลยโน้นนะฮะปลายท่อดูนะฮะก็ไหลตามแดดนะครับแดดเมฆบังครับเมฆบังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มีเมฆแต่ก็ยังไหลอยู่เบาๆนะฮะแต่ถ้าแดดมาเขาก็มอเตอร์ก็ทำงานแรงขึ้นนะฮะนี่ฮะก็น้ำก็มาเยอะขึ้นนะครับเห็นนะฮะแต่ยังไม่เต็มท่อ6ดีเพราะว่าแดดไม่แรงนะครับยังไม่เต็มหน้า6ก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ลองวันที่ช่วงนี้นะฮะช่วงที่ถ่ายนี่นานี่ยังไม่มีน้ำนะครับน้ำแห้งนะดูข้าวดูข้าวนะก็น้ำเพิ่งแห้งไปไม่นานตอนนี้ก็เวลาดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะฮะ13:50 นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะฮะ 13:50 นะครับดูได้น้ำไหมน้ำมาถึงไหนละนี่นะครับเริ่มเห็นน้ำแล้วนะครับน้ำก็เริ่มไหลมาแล้วสูบได้50นาทีเมฆเยอะนะวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานสูบที่นาฝั่งโน้นสูบที่3ชั่วโมงได้เต็มนาเลย5ไร่นะครับที่5ไร่เมื่อวานตรงนี้20กว่าไร่นะครับได้น้ำแล้วน้ำก็เริ่มมีมาเริ่มไหลมาแล้วไปดูนะฮะ